โดยที่แม่ทัพภาคที่3นะคะเตรียมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในเขตภาคเหนือค่ะตามที่รัฐบาลห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบในแนววงกว้างนะคะทางภาคเกษตรกรรมความเป็นอยู่การลงทุนรวมไปถึงการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันดูแลให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยพลโทรประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3กล่าวว่า กองทัพภาคที่3โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ดําเนินการโครงการราดนัดร่วมใจช่วยภัยแลง้งประจําปี2567เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบ17จังหวัดภาคเหนือซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกําลังพลและยุโทโธปกรณ์สนับสนุนการแจกจ่ายน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงการสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแลง้ง โดยตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567ถึงปัจจุบันศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพภาคที่3ได้แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 40, 43ตำบล25อำเภอ13จังหวัดรวมจำนวนกว่า1ล้านลิตรนะคะประชาชนได้รับความได้รับความช่วยเหลือจำนวน4,790ครัวเรือนค่ะกอ,องทัพภาคที่3ปัจจุบันนี้ นะครับได้จัดศูนย์มรรเทาสาธารภัยของทัพทิ่สามขึ้นใน17จังหวัดภาคเหนือนะครับโดยให้มนทลนหันบกในพื้นที่นะครับเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มีการดําเนินการขุดบอ่อเจาะน้ําบาดาลหรือว่าขุดลอกคูคลองเพื่อรองรับน้ําน้ําฝนต่อไปในอนาคตครับ เราจะรู้ข้อมูลเราทราบว่าตรงไหนที่เกิดปัญหาเรื่องเรื่องภัยแรงแล้วก็ <c oughs> <c oughs> มีการประสานงานโดยผ่านกรมอเจังหวัดก็ดีผ่านมณฑนนันบกที่รับผิดชอบพื้นที่ก็ดีแล้วก็มาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือ